ริษัทในเครือประวิตรกรุ๊ปนำโดยดร.ปิยะโรจนเพียรสถิตรองประธานกรรมการพร้อมคณะผู้บริหารตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการและพนักงานของบริษัทในเครือประวิตรกรุ๊ปได้มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลบางกรวย2เพื่อนำไปจัดสรรสำหรับการรักษาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,111,200 บาทพร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่เพื่อต่อสู้ภัยโควิด-19 หมอและก็บุคลากรทางโรงพยาบาลบางกรวยทุกท่านนะครับผมถือว่าเป็นกำลังด่านหน้าที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะทางเราก็เป็นด่านหลังซึ่งก็คงจะต้องส่งกำลังใจให้และก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณหมอมาในหน้าที่นี้ด้วยนะครับครับก็ต้องขอบคุณทางเครือโควิดกรุ๊ปเป็นอย่างสูงนะครับที่บริจาคปัจจัยให้เราในครั้งนี้เราสัญญาว่าเราจะใช้เงินก้อนนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดเพื่อให้เราชนะสถานการณ์ที่กำลังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย